สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรองผู้ว่าเชียงใหม่โต้แหลกหลังชาวเน็ตจวกรัฐบาลทิ้งบ้านแม่เกิบชี้ไม่เป็นจริงแต่พื้นที่สูงเป็นอุปสรรคจากกรณีถกเถียงในโลกออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นบ้านแม่เกิบหมู่บ้านบนพื้นที่ราบสูงที่ถูกภาครัฐทอดทิ้งเข้ามาช่วยเหลือจนเป็นเรื่องราวโด่งดังกับเป็นเรื่องราวใหญ่โตและการขุดคุ้ยถึงงบพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวก่อนหน้านี้ว่ามากจนเกินจริงหรือไม่โดยในเรื่องนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ไม่รอช้ารีบออกมาชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนจะลุกลามไปมากกว่าเดิมโดยนายวีรพันธ์ดีออนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่ากรณีหมู่บ้านแม่เกิบอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ทางจังหวัดได้สั่งการให้ทางอำเภออมก๋อยเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นพบว่าบ้านแม่เกิบตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อยมีพื้นที่หย่อมบ้านอีก2หย่อมบ้านมีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองอมก๋อย82กิโลเมตรและห่างจากอำเภอเชียงใหม่262กิโลเมตรเส้นทางเข้าสู่หมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังสลับกับถนนคอนกรีตมีประชากรอาศัยอยู่รวมทั้ง3หย่อมบ้าน177ครัวเรือน551คนเป็นชาย293คนหญิง158คนทางนี้ยืนยันว่าภาครัฐไม่ได้ทอดทิ้งแต่อย่างใดและมีหน่วยงานเข้ามาพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่องเช่นโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารโครงการส่วนพระองค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าโครงการติดตั้งอินเทอร์เน็ตประชารัฐของกสทช.รวมถึงโครงการด้านสาธารณูปโภคอื่นๆเป็นต้นนอกจากนี้รัฐได้จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านแม่เกิบรวมถึงจัดการศึกษาและด้านสุขภาพที่มีระบบการเรียนการสอนที่เด็กเยาวชนสามารถเข้าถึงได้และเด็กทุกคนได้รับอาหารตามหลักโภชนาการอย่างเพียงพอสำหรับเรื่องระบบไฟฟ้าส่องสว่างนั้นทางกระทรวงพัฒนาได้เข้าติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้ทุกหลังคาเรือนแล้วตั้งแต่ปี2548แต่ด้วยเส้นทางคมนาคมเป็นเขาสูงทางไกลจึงอาจทำให้การรับบริการจากภาครัฐในบางกรณีมีอุปสรรคบ้างโดยนายวีรพันธ์ยังขอความร่วมมือจากประชาชนให้เปิดรับข้อมูลในหลายๆด้านก่อนวิพากษ์วิจารณ์เพื่อหลีกเลี่ยงการส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จและอาจมีความผิดทางกฎหมายได้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ